ตอนนี้ผลงานเรายังไงบ้างเอ่ยก็ช่วงนี้ก็จะยุ่งกับนอกวงการเล็กน้อยครับผมก็จะมีทำร้านขนมผลิตเพสทรีครับมีทำคอมมิตี้มอลล์ด้วยแล้วก็เพิ่งเปิดเทมุกระทาไปเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วก็ปีนี้เนี่ยเริ่มลงตัวมากขึ้นแล้วก็คิดว่าปีนี้จะกลับมาถ่ายซีรีส์แน่นอนแต่ว่าอาจจะได้เห็นกันกลางปลายปีไม่ก็ต้นปีหน้าครับตอนนี้มีเวลาพักผ่อนกี่วันเข้ากองถ่ายอะไรยังไงกี่วันบ้างตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายเลยครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะลุยงานในงานเบื้องหลังมากกว่าครับก็พักผ่อนค่อนข้างน้อยครับก็พักผ่อนค่อนข้างน้อยครับแต่ว่าก็พยายามดูแลตัวเองแบบดูแลผิวหน้าหรือว่าอะไรเห็นน้องพี่แบบว่าเข้างานไปบ่อยมากเลยใช่ยังไงบ้างคะแบบก็มันเป็นเหมือนช่วงเริ่มต้นของการทำธุรกิจแหละครับเราก็อยากจะให้มันออกมาดีที่สุดแบบว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นอาหารทุกอย่างที่ถึงลูกค้าแล้วก็เพอร์เฟกต์ที่สุดครับก็จะพยายามเข้าไปควบคุมการผลิตที่ร้านแบบว่าขายอีกร้านอยู่ไปได้ครับไปได้ค่อนข้างดีครับแล้วแฟนๆก็คือแบบว่าตามไปอุดหนุนกันทุกสิ่งอย่างใช่ครับก็มีทั้งแฟนๆด้วยแล้วก็จะมีอย่างช่วงนี้ที่เยอะมากๆเลยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเริ่มเข้ามาครับคนจีนคนเกาหลีเข้ามาเยอะมากก็ปีนี้ช่วงกลางปีฮอลลีเพสตรีก็จะเปิดสาขา2ใน5ครับผมแล้วก็ปีหน้าเปิดสาขา3พอแบบเอนจอยกับตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะครับงานซีรีส์งานละครนี่คือยังไงทําครับทําคนจะกลัวว่าเราจะแบบว่าเอนจอยธุรกิจเราไม่ได้กลับมางานบันเทิงแต่รู้สึกว่างานบันเทิงสําหรับอินการแสดงมันเป็นแพชชั่นครับมันเป็นสิ่งที่เราชอบที่จะทำมันยังไงก็จะไม่ทิ้งแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าปีนี้เป็นปีที่ตั้งใจมากๆว่าจะหาเวลาแล้วก็จะกลับมารับการแสดงให้ได้อย่างน้อยๆต้องมี1เรื่องครับแสดงว่ามีวางแผนนี้ไว้แล้วคนจองตัวไว้แล้วตอนนี้มีคุยไว้แล้วครับใช่ตอนนี้ก็ปีนี้ได้เห็นปีนี้ได้ถ่ายแน่นอนครับแต่เห็นเมื่อไหร่นี่คือเห็นเมื่อไหร่อาจจะเป็นไม่ปลายปีก็อาจจะเป็นปีหน้านอกจากตอนนี้มีอะไรตอนนี้ยังครับแต่ว่ามันจะเป็นซีรีส์นะครับซีรีส์นี้เราจะพูดอะไรเขาก็มีเหมือนแต่วางตัวบ้างนะแต่ว่ายังพูดอะไรไม่ได้เลยใช่แล้วเห็นแล้วครับเห็นเรื่องย่อแล้วเห็นบทแล้วเหลือนัดไปรันทรูไปลิทรูแล้วก็ไปเวิร์กช็อปด้วยกันจริงๆก็แอบเซอร์ไพรส์ว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกเลยที่เราได้เล่นอะไรที่เราอยากเล่นจริงๆด้วยเนื้อเรื่องคืออินเป็นคนชอบหนังรอมคอมแล้วก็ชอบอะไรที่อบอุ่นดูได้ทั้งครอบครัวเนี่ยก็เลยบอกว่ามีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่ค่ายนึงแล้วก็บอกว่ามีโอกาสได้แบบว่าดูบทด้วยกันจะออกมาเป็นเรื่องที่เรากำลังจะเล่นก็จะเป็นแนวไหนเป็นแนวนี้ครับแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าทำบทคุยกันมานานมากคุยกันมาครึ่งปีได้แอบเห็นแอบเห็นไปแบบว่าให้กำลังใจดูใช่ก็ให้กำลังใจน้องอยู่ตลอดเวลาพอดีเราสนิทกับพี่เบลด้วยแล้วพี่เบลก็จะบอกว่าเวลาทุกคนมาแถวไอคอนก็เหมือนกับมาแถวบ้านเราเนี่ยเขาจะให้เราแบบเป็นกำลังใจแล้วก็ไปมาจะบิวกินตอนพี่บีแล้วก็ไปไปทานเป็นของพี่เหมือนกันแล้วเขาพี่แบบว่าไปที่ร้านกันทั้งหมดแล้วยังคะเรียบร้อยแล้วฮะมาเรียบร้อยแล้วเขามาเป็นกวนแรกๆเลยได้ครับก็ฝากติดตามผลงานครับปลายปีครับผมคิดว่าน่าจะเริ่มมีอะไรให้เห็นแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดปลายปีนี้โชคดีอาจจะได้ดูกันหรือว่าอาจจะเป็นต้นปีหน้าแล้วก็ฝากแบรนด์เทอร์รี่ไว้ในดวงใจด้วยครับเป็นแบรนด์ไทยที่มีเซรั่มตัวใหม่เป็นเซรั่มอินครีมนะครับเป็นสารสกัดจากดอกดาราซึ่งอีเมลกาดได้ใช้แล้วถ้าถึงทุกวันนี้ใช้มา2เดือนได้แล้วครับรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ดีอ่ะใช้กับเรารู้สึกว่ามีความทำให้หน้าแข็งแรงมากขึ้นมีความดูกระจ่างใสมากขึ้นที่สำคัญคือเขามีสถาบันวิจัยคอยรองรับด้วยก็อยากให้สนับสนุนคนไทยได้ครับโอเคเอาไปมาแล้วได้ใช่ครับโอ้ยพรสงกรานต์ครับสงกรานต์ปี2567โอ้โหอาจารย์โอ้ยพรสงกรานต์ปี2566นะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสุขแข็งแรงนะครับปีนี้ว่าน่าจะเป็นปีแรกที่เปิดประเทศแบบจริงจังถ้าใครอยากจะไปเที่ยวไหนก็ขอให้เวลาใช้เวลาอย่างเต็มที่เดินทางปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกับทุกโมเมนต์เลยนะครับสงกรานต์ครับ